มาถึงเป็นข่าวเศร้านะครับของฮีโร่เหรียญโอลิมปิกของไทยครับอย่างสิมเพชรกุยทองครับก็ปรากฏว่าต้องโพสต์เฟซบุ๊กเนื่องจากอะไรคุณยายที่ชีวิตขนาดกำลังเชียร์หลานชายครับเป็นความเคลื่อนไหวของเจ้าดุยสินเพชรกุยทองครับจอมพลังหนุ่มทีมชาติไทยที่คว้าเหรียญทองแดงมาได้ในยกน้ำหนัก56กิโลกรัมชายและเป็นเหรียญแรกของจอมพลังชายในกีฬาโอลิมปิกเกมนะครับปรากฏว่าต้องเจอกับข่าวร้ายเมื่อเช้าวันนี้ครับหลังจากคุณยายนั้นเกิดอาการช็อกจนเสียชีวิตขณะกำลังลุ้นหลานชายลงทำการแข่งขันครับล่าสุดหลังจากเจ้าดุยทราบข่าวนี้ครับก็ได้โพสต์รูปเหรียญทองแดงนะครับบน Facebook ส่วนตัวชื่อว่าสินเพชรกรวยทองพร้อมกับข้อความระบุว่าขอขอบคุณสมาคมยกน้ำหนักแห่งประเทศไทยและการไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทยที่คอยสนับสนุนมาตลอดนะครับรวมทั้งคนไทยทุกคนที่ช่วยส่งแรงใจมาเชียร์และรวมถึงขอบคุณคุณหมอทุกท่านนะครับโค้ชทีมชาติและโค้ชตั้นบอกว่าผมเอาเหรียญไปฝากพ่อแม่ได้แล้วแต่ที่ขาดไม่ได้ครับคุณยายของผมที่จากผมไปผมรักยายมากนะผมกลับไปไม่ทันนะครับแต่ว่าคุณยายจะอยู่ในใจของผมตลอดไปนะครับนี่คือความในใจของเจ้าดุยฮีโร่เหรียญทองแดงของไทยที่ให้กับคุณยายที่ไม่ได้อยู่ในการดูเชียร์นะครับแล้วก็ได้ดูดีทำกันดีกับเหรียญทองแดงของเจ้าดุยนะครับตอนนี้ครับมาสุดเหรียญรางวัลของโอลิมปิกเกมล่าสุดหลังจากผ่านการแข่งขันไปแล้ว3วันจีนขึ้นนำอันดับ1นะครับคว้าไปแล้ว4เหรียญทอง2เหรียญเงิน4ทองแดงนะครับคว้าไปแล้วทั้งหมดรวม10เหรียญตามมาด้วยออสเตรเลียครับความมาได้เพิ่มเติมจากว่ายน้ำเมื่อช่วงเช้าที่ผ่านมาตอนนี้มี4ทองเท่ากับจีนอเมริกาอันดับ3อิตาลีอันดับ4ญี่ปุ่นอันดับ5และไทยครับตอนนี้ขึ้นมาอยู่อันดับ8จากผลงาน2ทอง1เงินแล้วก็1ทองแดงนะครับก็ถือว่ายังคงเหลือเวลาให้ลุ้นให้เจอกันอีกหลายวันว่าจะทำเพิ่มได้อีกกี่เหรียญกับทัพนักกีฬาไทยนะครับ